สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับดาด้าทัวร์นะคะวันนี้เราพาเพื่อนๆลงมาทางแถบปิลาเน่เมืองนี้คือเมืองลูดเมืองแห่งศรัทธาปาฏิหาริย์สำหรับชาวคริสเตียนทั้งหลายที่มีความเชื่อในพระแม่มารีวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราโชคดีมากที่เราได้มาเยือนเมืองนี้ต้องขอขอบคุณไกด์จิ๊บนะคะที่พาเรามาที่เมืองแห่งนี้โบสถ์แห่งนี้เมืองนี้มีความเชื่อว่าพระแม่มารีท่านเคยมาปรากฏแก่นักบุญเบเนเดตถึง18ครั้งและเมืองนี้ก็มีน้ำที่ออกมาจากภูเขาผู้คนหลั่งไหลมาทั่วโลกทั่วยุโรปในช่วงหน้าร้อนเพื่อที่จะมาอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่ต่างจากบ้านเราที่ไปอาบน้ำมนต์ที่นี่มีนักท่องเที่ยวหลายๆท่านที่มาแล้วโรคภัยแค่เจ็บนั้นได้หายไปยิ่งทำให้ผู้คนทั้งหลายแหล่เกิดความศรัทธาและมากับสักการะบูชาสถานที่แห่งนี้นะคะพระสันตะปาปาท่านเคยมาที่นี่สำหรับชาวคริสเตียนคาทอลิกทั้งหลายจะถือว่าเป็นที่สุดซึ่งที่นี่ก็จะย่อขนาดมาจากวาติกันอิตาลีนะคะวันนี้ดาเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมวันที่เรามาถึงนี้ท้องฟ้าสดใสเหมือนกำลังจะบอกเราว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยคนนี้นี่ค่ะดาก็ถ่ายรูปกับน้องจิ๊บอากาศค่อนข้างเย็นนะคะเราก็พาเดินชมโบสถ์ที่ฝรั่งเศสส่วนมากจะคล้ายๆกันก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศของถ้ำที่มีนักบุญเบเนเดตที่พระแม่มารีท่านมาปรากฏตัวให้เห็นนี่เราก็ลงมาด้านล่างแล้วนะคะมันอลังการและยิ่งใหญ่มากค่ะทุกคนสำหรับดาการมองด้วยตาเปล่ามันสวยงามมากกว่าผ่านกล้องแต่ที่ดาถ่ายทำคลิปนี้เพราะดาต้องการที่จะเอาความขลังเอาความอลังการความศรัทธาที่ผู้คนทั่วโลกทั่วยุโรปเดินทางมาสักการะท่านช่วงนี้นะคะอากาศเริ่มเย็นคนจะเริ่มเบาบางถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนดาไม่สามารถที่จะเดินถ่ายได้แบบนี้ซึ่งในขณะเดียวกันที่เราเดินเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวยังมากันอยู่มีทั้งแม่ชีมีทั้งคนเจ็บป่วยนี่ค่ะก็คือถ้ำที่พระแม่มารีมาปรากฏตัวแก่เด็กสาวที่ชื่อเบเนเดตมาปรากฏตัวถึง18ครั้งนะคะแต่น่าเสียดายที่ครั้งนี้เราไม่สามารถเข้าไปในถ้ำได้เนื่องจากโรคโควิดนะคะเขาก็เลยไม่เปิดให้เราเข้าจุดวงกลมๆนี่ก็คือจุดที่ให้คนยืนเวลาที่เขาจะสวดมนต์เนี่ยก็คือจะได้ไม่ต้องใกล้ชิดกันเกินไปวิวเป็นยังไงบ้างคะสวยงามผู้คนนะคะก็จะไปซื้อเทียนมาเพื่อมากราบสักการะพระแม่มารีพอดามาถึงเนี่ยดาเห็นว่าคนไม่ค่อยจะหนาแน่นดาเลยเดินเข้าไปยันด้านหน้าสุดเลยซึ่งน้องจิตบอกว่าถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะพี่จะไม่มีสามารถเข้ามาถึงตรงนี้ได้เลยที่นี่เขาจะมีสวดมนต์ทุกตอนเย็นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมที่มีรูปปั้นไกลๆนั่นแหละค่ะก็คือเป็นที่ที่เขาว่ากันว่าพระแม่มารีมาปรากฏตัวให้เด็กหญิงเบเนเดตได้เห็นหลังจากนั้นเด็กหญิงคนนี้ก็บวชชีก็เข้ามาอยู่ในศาสนาคริสต์และที่อย่างนี้ก็โดนประกาศเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์
นี่ค่ะที่คนเขามาซื้อเทียนค่อนข้างมีระเบียบมากเลยนะคะแต่ราคาแอบแรงตามค่าครองชีพค่ะเขาจะมีคนคอยดูแลด้วยนะเวลาที่เรามาจุดเทียนตรงเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างจะทำได้ดีมีระเบียบคือเอาความเชื่อความศรัทธามาผสมผสานกับเทคโนโลยีกับอะไรหลายๆอย่างทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นความลงตัวนี่ก็เป็นรูปนักบุญเบเนเดตนะคะเราก็เดินข้ามสะพานกันมาย้อนมานี่ก็คือเป็นสถานที่คนมาต่อคิวเข้าเพื่อที่จะเข้าไปอาบน้ำนะคะแต่ดาไม่ได้มาเพราะว่าดาต้องการจะมาอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ดาก็คือถ่ายให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเราจะไปกรอกน้ำมนต์กันเห็นไหมคะที่น้องจิ๊บถือถุงฟ้าเนี่ยก็คือน้ำมนต์ที่เราไปลองมามันจะมีน้ำหยดออกมาจากภูเขาเขาก็ทำดีนะคะทำออกมาเป็นเหมือนเป็นตัวก๊อกน้ำเป็นช่องๆให้คนต่อคิวกันดูไม่วุ่นวายดูเป็นระเบียบมากเนี่ยค่ะโจรันก็จัดการน่ะลองน้ำมนต์ถังใบนี้นะคะใบเล็กๆซึ่งดาเห็นที่ร้านขายของที่นาลิกมีขายราคาไม่แพงแต่มีอีกคนไทยที่ตามหลังไปอีกหลังจากนั้นวันสองวันเชื่อไหมเขาบอกว่าเขาไม่เจอราคาที่ถูกกว่านี้เขาเจอแต่ราคาแกลอนนึงแบบแกลอนเปล่าๆแพงเขาก็เลยไม่ได้น้ำมนต์มาซึ่งดาก็ไม่ทราบว่ามันเป็นความแปลความอะไรหรือเปล่าสำหรับดาดาเอามาเยอะมากเอามาฝากคนรู้จักแต่น้องเขาไม่ได้ซึ่งก็น่าเสียดายแต่มันก็เป็นแค่ความเชื่อนะคะสำหรับดาน้ำมนต์เนี่ยคือมันจะศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่เราทำตัวด้วยนี่ค่ะก็เมืองนี้ก็จะมีร้านขายของที่ระลึกก็จะเป็นพวกพระแม่มารีอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะคะส่วนด้านในนี่ก็จะเป็นที่จอดรถด้วยนะเราจอดรถด้วยด้านในกันคือเมืองเนื้อเมืองคนดีเมืองคนมีศีลธรรมจริงๆแล้วเมืองนี้มีประชากรไม่เยอะมากเท่าไหร่น่าจะประมาณอยู่ที่ 15,000 คนแต่ปีหนึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณถึง5ล้านคนโรงแรมมีอยู่ประมาณ270แห่งนี่เราก็ออกมานอกเมืองนะคะเพื่อนก็พามาสะพานที่สวยมากเราก็โดนหลอกให้เดินขึ้นเขาแต่สิ่งที่เราเจอคือความสวยงามเดินไปแบบขึ้นแล้วขึ้นอีกค่ะนี่คือเสน่ห์ของการเดินเขานี่เราก็แวะมาเช็คอินบ้างนิดหน่อยกับรอบๆเมืองหลุดธรรมชาติมันรังสรรค์ทุกอย่างเอาไว้แล้วอ่ะให้เราเห็นว่าแบบเออจริงๆแล้วแบบมันสวยของมันอยู่แล้วเราก็มาแวะทานอาหารกันนะคะกลางวันถ้าใครชอบก็ชอบนะคะฝาก Subscribe ให้พวกเราด้วยดาด้าทัวร์เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อค่ะฝากดาด้าทัวร์ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ